สวัสดีค่ะมาพบกับพนิษ USA เอ๊ะอะไรยังไงอีกแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าคลิปนี้พนิษมีอะไรดีๆมาฝากถ้าเราทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในทุกเช้าเราจะล็อกรูปร่างหุ่นดีไปตลอดชีวิตนะคะมาดูกันค่ะ 1. น้ำดื่มนะคะทำสิ่งนี้ในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะจะทำให้หน้าใสลดความอ้วนได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราดื่มน้ำเยอะๆในตอนเช้าเราก็จะลดอาการหิวนะคะน้ำยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายได้อีกด้วยนะคะช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนของโลหิตทำงานได้ดีตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาดื่มน้ำนะคะน้ำเปล่านะคะอย่างน้อย2แก้วหรือ500ซีซี1ขวดเล็กนั่นเองนะคะครึ่งลิตรนะคะปนิดทำเป็นประจำค่ะปนิดดื่มน้ำทุกวันนะคะหลังตื่นนอนนะคะต่อไปการออกกำลังกายกลางแจ้งค่ะการออกกำลังกายกลางแจ้งในทุกเช้าป้องกันเชื้อโรคได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าพอเราออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกเราก็จะต้องอาบน้ำใช่ไหมคะเมื่อเราอาบน้ำก็เท่ากับว่าล้างเชื้อโรคออกจากผิวหนังของเรานะคะทำให้ลดโรคทำให้ลดโรคนะคะไม่ใช่ลดโรคขอไฟทำให้ลดโรคได้นะคะแถมยังช่วยสังเคราะห์วิตามินดีให้กับร่างกายของเราด้วยนะคะแสงแดดนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการลดความอ้วนได้ด้วยนะคะต่อไปกินโปรตีนก่อนหิวทำไมถึงบอกว่ากินโปรตีนก่อนหิวก็เพราะว่าการที่เราได้กินโปรตีนก่อนอาหารมื้อหลักนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เรากินอาหารมื้อหลักเราจะกินได้น้อยลงนะคะนะกินโปรตีนก่อนอาหารมื้อหลักนะคะอาจจะเป็นไข่อย่างเงี้ยกินไข่มีโปรตีนเยอะนะคะกินก่อนมื้ออาหารหลักจะทำให้เรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์น้อยลงนะคะกินโปรตีนก่อนอาหารมื้อเช้าก่อนอาหารมื้อหลักนะคะจะได้ไม่ต้องกินจุกจิกนะคะต่อไปกินไข่นะคะอย่างน้อยวันละ2ฟองปนิดเนี่ยกิน 3-4 ฟองต่อวันกินทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวกินไข่วันละ 3-4 ฟองไม่คอเลสเตอรอลสูงเหรอคอเลสเตอรอลในไข่มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะแล้วนะคะว่าคอเลสเตอรอลในไข่เป็นคอเลสเตอรอลหรือเป็นไขมันชนิดดีนะคะช่วยให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้นะคะใครที่ไม่สบายใจก็ตรวจเลือดดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าไขมันในเลือดของเราสูงอยู่แล้วก็ลดลงนะคะแต่อย่างน้อยกินได้กินวันละ1ฟองค่ะถ้าใครไม่สะดวกใจที่จะกินไข่แดงก็แคะไข่แดงออกกินไข่ขาวที่มีโปรตีนเข้าไปนะคะเพราะว่ามันทำให้อิ่มนานเมื่อมันทำให้อิ่มนานก็ทำให้เราไม่อยากจะกินอย่างอื่นที่เป็นอาหารขยะนะคะมันจะดีสำหรับการลดความอ้วนของเราใช่ไหมคะต่อไปเตรียมอาหารนะ
คะการเตรียมอาหารในที่นี้คือเตรียมอาหารเป็นมื้อเป็นวันๆนะคะอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราได้อาหารและเราก็เตรียมมื้ออาหารต่อไปก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะคะไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้ท้องหิวเสร็จแล้วมีอะไรอยู่ในตู้เย็นที่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดก็เอาออกมากินอันนั้นไม่ดีนะคะจะต้องเตรียมไว้เป็นมื้อเป็นวันไปนะคะอันนี้มันสามารถที่จะช่วยให้เราปลดความหิวได้นะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่อยากกินอย่างอื่นถ้าหากว่าเราเตรียมไว้นะคะถ้าเราไม่เตรียมไว้เรามีอะไรเราก็จับเข้าปากแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราอ้วนนะคะเมื่อรู้4สิ่งนี้แล้วเราสามารถที่จะล็อกรูปร่างของเราให้สวยงามมีหุ่นดีตลอดไปใช่ไหมคะชอบกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ปณิตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ